ก็สวัสดีว่าที่ข้าราชการครูชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับการเฉลยข้อสอบวิชาเอกนะฮะสนามสอบกรณีพิเศษครับสปท.นะครับก็เจอกันทันแก๊ปเช่นเคยครับสำหรับโจทย์ข้อนี้โจทย์ถามว่ากำหนดรูปสามเหลี่ยม ABC ซึ่งมีมุม B เป็นมุมฉากเรื่องนี้ใครไม่วาดรูปนะครับจะเสียใจอาจารย์บอกเลยถ้าน้องวาดรูปดีๆนะครับแป๊บเดียวน้องก็ได้คำตอบแล้วนะครับมีมุม B เป็นมุมฉากเพราะนั้นตรงอื่นเป็น A เป็น B ได้เลยเป็น A เป็น C ได้เลยนะครับโดยมี AB ยาว8หน่วยเอาใส่8ให้นิ่มๆเลยแล้วสาย C เท่ากับ4ส่วน5แล้วเขาถามว่า BC เนี่ยยาวเท่าไหร่นะครับเพราะนั้น BC คือตรงนี้นี่ที่โจทย์ถามนี่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองให้แล้วนะครับแต่มาดูข้อมูลที่โจทย์ให้มาก่อนตรงนี้ใช้ไปแล้วผ่านไปแต่โจทย์ให้มาว่าสาย C สาย C ถ้าใครฝึกตรีโกณมาแม่นๆนะครับในการทำเรื่องรูปสามเหลี่ยมเนี่ยง่ายมากๆครับสาย C แล้วในการติวเนี่ยจะเน้นเรื่องนี้มากๆตรีโกณในวิชาเอกคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับมีออกลึกบ้างนะครับแต่ก็ออกอย่างเงี้ยเป็นส่วนใหญ่นะครับน้องเห็นสาย C มันคือมุม C ใช่ไหมครับนี่มุมนี้ครับมุม C คือมุมนี้นะฮะเพราะนั้นน้องหาสาย C มาแล้วก็จับเท่ากับ4ส่วน5นะครับอ่ะสาย C คืออะไรครับสายคือข้ามฉากอัตราส่วนคือข้ามฉากด้านตรงข้ามมุมนะครับนะหารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับเพราะนั้นน้องจะได้ว่าสาย C ของเราเท่ากับอะไรครับ8นี่ข้ามอยู่นี่8ส่วนด้วย AC เท่ากับนี่คือสาย C นะครับย้ำนะนี่คือสาย C ใครไม่ทันต้องฝึกนะครับสาย C เท่ากับ4ส่วน5อ่ะแล้วไงต่ออาจารย์ข้อนี้หนูก็ได้ AC สิใจเย็นๆครับน้องหา AC มาก่อนนะครับคูณไขว้ฟุบๆไหลเสร็จนะครับสุดท้าย AC ของเราจะมีค่าเป็น4ย้ายไปตัด5ไปคูณ2เป็น10ครับแล้วไงต่อใจเย็นน้องได้ว่า AC เป็น10น้องเห็นสามเหลี่ยมชุดนี้เนี่ยน้องต้องรู้เลยตัวนี้เป็นเลขพีทาโกเรียนแน่3 4 5นะครับเพราะนั้นตรงนี้ต้องเป็น8เป็น10นะครับที่เหลือมันต้องเป็นอะไรครับเป็น6ครับมันเป็นพีทาโกรัสอยู่แล้วน้องหาได้เลยครับเพราะนั้นน้องจะได้คำตอบโดยทันทีเลย BC ของน้องมีค่าเท่ากับ6หน่วยนั่นเองครับนะข้อนี้ไม่ยากเห็นไหมฮะน้องได้คำตอบได้อย่างสบายๆเลยนะครับ